โอเคผมวันนี้ก็อยู่ในแมปของโปรเจกต์สมาร์ทกันนะครับผมนะก็มีสายใหม่มันเพิ่มเข้ามาในโปรเจกต์สมาร์ทนะดิมันเป็นสายที่มันมีชื่อว่าอะไรวะลิปเปอร์เหรอเชี่ยงเท่ตอนแรกผมจะซื้อตัวของคล้ายๆฮาคารีเขาเรียกว่าเลยเจมเบอร์เหรออันนี้ผมไม่รู้ขออภัยนะก็มีเงินอยู่พอดีอะ 25,000 น่ะแต่ราคามัน 22,000 ไงนั่นคือตอนนี้แบบกูสามารถจัดได้เลยเออซื้อมารีวิวเลยตอนเนี้ยจริงก็เดี๋ยวไว้ในส่วนของฮาคารีเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังละกันนะจะรออะไรกันล่ะเดี๋ยวเรากูซื้อเลยละกันอังเอ้าไม่ใช่ไม่ได้กด F เออก็ผิดอุ้ยโอ้ยยงก็ยอนอยู่เต็มโอเคครับน็อกไปเจอกันกูมาเราก่อนโอเคลิปเปอร์เดี๋ยวมึงเจอกูครับนี่เลยซื้อจริงอันนี้ซื้อจริงละเมื่อกี้หยอกเล่น yes, มาเรามึงกดผิด อุ้ยจะกด E แล้วกูไปกดโดน F นี่ได้มาแล้วว่ะลิปเปอร์นะผมมันเหมือนจะมีทั้งหมด4สกิลอะเป็นเคลียร์หมดเลยนะผมก็เลยสังเกตไปเลยอุ้ยโอ้เท่โอ้โหถ้าฟันมันปกตินี่เท่มากเลยนะจริงไหนดูสกิลแรกเลยมันเป็นยังไงวะท่าที่หนึ่งอุ้ยอุ้ยมีปืนยิงออกมาด้วยเหรอเหมือนเป็นการม้วนตัวเหมือนเป็นการงานขึ้นแล้วมีปืนด้วยเหรอวะเชี่ยเท่จริงเท่จริงแล้วสกิลสองอะเปลี่ยนลักษณะมาเป็นปืนได้ด้วยเหรอนี่ดูคนนี้ดินี่ดูคนนี้คอมโบดิเชี่ยโคตรเท่อะกูกำลังดูคอมโบอยู่เลยเพื่อนมึงก็ใจเย็นก่อนได้ไหมล่ะไอ้โอ้โหกูยังดูไม่จบเลยว่าสกิลมีอะไรบ้างโอ้ได้อืมรีวิวจบผู้ใช้จริงอืมอุ้ยแต่ประกันได้อยู่นะแต่นี่มันกันไม่ได้เหรอเปล่าหรอกมันกินไม่ได้กันทำไมเหรออืมกูอ๋อเมื่อกี้คือสกิล4มาใช้แบบกูเมื่อกี้เลยคือสกิล4เหมือนมันจะสามารถต่อคอมโบได้ตามมันกิ้งโอเคใจเย็นก่อนได้ไหมล่ะไอ้เดี๋ยวกูจัดให้มึงรอกูก่อนโดดไม่ขึ้นแล้วพี่อุ้ยรอดสรุปมันต้องใช้4ก่อน4 1แล้วก็เหมือนผมรู้สึก2กับ3จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้เออ Hello guys ไม่ต้องเออโอ้ยมาคอมโบเว้ยกูได้ก่อนน้องโอ้ดีไงกว่าแล้วก๊อปคอมโบแน่โดนแน่เดี๋ยวกูก๊อปเลยไม่ยอมเข้าวัดเข้าว่าเฮ้ยเรียกไปฉันบิณฑบาตเลยน้องแล้วคิว3ดิต้อง4 1แล้วก็จะใช้2หรือ3ก็ได้โอเคของอร่อยแต่ก็แกไปกูละเอ้ยอุ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 ้ยโอ้ไอ้บาคอมโบโอ้ยืนได้ครับกูโดนละแกมันละแกเพื่อนเล่นไปโอเคยังอะไรโอ้ยเชี่ยแล้วโอเคยังไม่ตายหรอกสวยอุ้ยกูยังไม่ถึงเลยน้องโอ้มึงก็รีบเปิดมึงก็รีบเกินโอ้เออกูตายเพราะกูโดดครบแล้วฮึบแล้วก็หนึ่งเฮ้ยถึงนะเนี่ยถึงหนึ่งอุ้ยกูรอได้ไงโอ้กูนั่งรู้ตั้งนานโอ้ไอ้พวกปลาคอมโบเอ้ยมึงจะลูปาไปกินขนมจีนเหรอหอมอร่อยในพิตาโอเคครอบครัวรบดีไหมล่ะมึงไอ้ปองไอ้ปันมาครบเลยนะเด็กมึงเนี่ยเอฟรอยกลางอากาศได้น้องกูคือเดอะลิปเปอร์นะเว้ยอะไรเฮ้ยผมไม่ได้วะกูจับนี่ไงดูกูเฉือนไปดิเชี่ยกูชอบนะคิวมันเท่จริงว่ะไปถึงแบบท่าตรงท่าตีอะไรเงี้ยสกิลก็เท่อยู่นะโอ้แบบขนาดยังไกลมันยังกลับมาได้นะจริงสมแล้วที่เป็นพี่เคียวเราพี่เคียวยังมาทูดฉันคือปานาค่าจากซาเดโกเอ้ยยังกลับมาได้นะมึงจะเอาใครเฮ้ยกูคือปานาค่านะโอเคขอโทษพี่คือตอนแรกคือแบบจะไปไกลเท่าไหร่ก็ได้ตอนนี้มีกำแพงกั้นมาแล้วเนี่ย yes sir คือมึงจะไกลกว่านี้ไม่ได้ถ้ามึงไกลกว่านี้คือยังไงมึงก็ตายอยู่ละกันนะดิเออส่วนกูซื้อที่หนึ่งซื้อที่สองโอ้ชิบหายโอ้แล้วลงตรงไหนไม่ลงนะแล้วมันลงตรงนี้ชิบหายนะเล่นข้างล่างเลยงับเฮ้ยคู่สวยกับไม่รอดกูกดสเปซบ้านรัวๆเลยเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าเนียนไอ้น้องเชี่ยไอ้ผมบ้าขโมยนี่โดนกูดิเขาเรียกว่าตัวละครลับไอ้น้องไปเลยกูคือตัวละครลับรู้จักหรือเปล่าพี่กูสุดหล่อละขอบคุณผิดขอโทษโอ้ขอโทษนะพี่โอ้
เออวันนี้วันลมยากเหรอน้องเออกูการก่อนเลยรอบนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนก็ได้อย่างเช่นอย่างงี้ไม่เปิดหรอกอุ้ยโอ้มันรีพอดีเหรออืมปาดราคาจัดแซดดี้ก็ถือว่าทำงานนะน้องฮึวิ่งมาขัดได้เลยนะระหว่างไม่คอมโบกันอ่ะเออกูขัดได้เลยเออมึงการไปก่อนเลยน้องกูส่งมันไปก่อนเลยแล้วมึงเวลาต่อไปโอเคอันนี้เออขอโทษพี่มันอะไรแม่งเลยปึ๊บหลบนี่ไงทำลายเออโอเคมันเหยียบหัวกูเป็นมาริโอหรือไงกูคิดว่าตัวกูจะเล็กลงเหรออะไรโอ้ยกู160แล้วขอมันขึ้นมาขอขึ้นมาทำไมอ่ะขอขึ้นมากูโดนเหรอโอ้ยอุ๊ยมันกูไม่รีวิวแล้วกูไปเล่นแรงมากเลยไม่ต้องทำอาหารแล้ววันเนี้ยอืมโดนหลอกกูโดนหลอกลวงขนาดนั้นกูไปแรงแล้วมาถึงเวลาลงแรงแล้วกูไม่เล่นแล้วห้องธรรมดาอ่ะแม่งไม่ได้เล่นเลยกูนี่แหละรีวิวในแรงนี่คือที่สุดละโอ้โหกูเลเวล19อยู่บอล3เขาเลเวล2อยู่บอล1ขอโทษนะพี่ผมก็แบบไม่ได้เล่นบ่อยเหมือนกันนะพี่โอ้โหปีแล้วเหรอโอ้โหโอเคนี่เนี่ยสายเดี๋ยวผมไม่อยากเล่นแรงทุกๆแบบเลยอ่ะไม่จะปิงกันอ่ะอืมขึ้นมาไปถ้าได้ขยับปะเรียบร้อยโอ้โหกินนิ่มเลยกู นี่ก็ขนมกรุบกรอบปิงเท่าไหร่อ่ะปิง300โอเคนี่แหละสายเดี๋ยวผมไม่อยากเล่นแรงนะครับผมทุกๆแบบที่ผมเล่นนะฮึบฮึบฮึบสวยโอ้โหแต่มันไม่เป็นไรมันไม่ใช่อุปสรรคเพราะเราจะสกิล3จับโอ้โหโคตรเท่สกิล3รู้สึกต้องไอ้นี่หมุนนิดนึงว่ะเออในฟิลผมนะไปเดินฝันดีครับพี่น้องเดี๋ยวจะรอดไปกับพี่เอ้ยอิ่มอร่อยแรงจบภายในพริบตาไอ้น้องโอเคครับผมในคลิปนี้ก็ไว้มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนั้นในสลับแบบของโปรเจกต์ซัมแมนนั่นเองนะครับผมนะก็อย่างสกิลที่มันหินน่ะเออก็ส่วนใหญ่แต่จะคอมโบกันก็เป็น4กับ1นะครับแล้วก็ในส่วน2กับ3อ่ะคือมันค่อนข้างที่จะใช้ยากแต่ว่าเหมือนก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเออเพราะว่าสกิล3มันเป็นการแบบว่าต้องหมุนนิดนึงอ่ะเออแบบฟับแล้วก็แบบมันเหมือนแบบเคี่ยวปาดคออะไรเงี้ยเออแล้วก็โดดถีบโคตรเท่เลยก็โอเคครับผมหากใครที่ชอบนะผมยินดีกดไลค์กด Subscribe ไว้กันด้วยนะครับผมนะในคลิปนี้ก็ไว้มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย